ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะได้มีการสำรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังพบแมลงหวี่ขาวยาสูบที่เป็นพาหะนำโรคจึงได้เร่งติดตามและตรวจสอบในบริเวณที่ปลูกอย่างใกล้ชิดค่ะศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้เปิดเผยว่าในส่วนของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเองมีพื้นที่สำหรับปลูกมันสำปะหลังราว 188,000 ไร่ด้วยกันกระจายอยู่ทั้ง9อำเภอโดยเกษตรกรค่ะส่วนใหญ่นั้นจะนำท่อนพันธุ์จากในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงมาปลูกโดยที่ผ่านมาทางศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกนั้นได้ร่วมกันกับกรมวิชาการเกษตรเร่งสกัดกั้นโรคใบด่างมันสำปะหลังซึ่งก็มีการสำรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในทุกอำเภออย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในขณะนี้ค่ะยังไม่พบกับการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังก็ตามแต่มีการพบค่ะเกี่ยวกับเรื่องของแมลงหวี่ขาวยาสูบที่เป็นพาหะนำโรคจึงต้องมีการติดตามตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ปลูกอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้เกษตรกรนั้นได้สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยค่ะสัปดาห์ละ1ครั้งเมื่อพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่างเหลืองใบเสียรูปทรงมีขนาดเล็กยอดที่แตกใหม่นั้นก็แสดงอาการด่างเหลืองลำต้นแคกแกรนขอให้ขุดหรือว่าถอนเพื่อไปเผาทำลายพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอใกล้บ้านเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมรวมทั้งดำเนินการป้องกันและกำจัดได้อย่างทันท่วงทีค่ะคือไม่ผมไม่อยากให้พี่ไปกลัวถามว่าชั่วโมงนี้ถ้าพี่เข้าไร่ทุกวันเพราะพี่เป็นเกษตรกรพี่เข้าไร่ทุกวันค่อยๆทำไปวันที่วันแน่นอนแล้วทุกวันเราเป็นหนี้กันหรือว่าเรามีเงินฝากเยอะเป็นหนี้มีเงินฝากถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเรามัวแต่ไปเชื่อเขาไม่ใช่รวยนะเชื่อ